ตัดต่อภาพในลักษณะภาพลามกอนาจารนะครับโพสต์บนอินเทอร์เน็ตในการขายนะครับขายคลิปเป็นการขยายผลมาจากการที่เราไปจับกลุ่มราชาแอบถ่ายนะครับเมื่อประมาณกลางเดือนที่แล้วกลางเดือนธันวาคมนะครับก็เพราะว่านักร้องนักแสดงดาราหรืออินฟลูเอนเซอร์ต่างๆที่จังๆเนี่ยประมาณ46รายที่โดนนะครับก็น้องหมายก็มีความประสงค์ที่จะมาเป็นผู้เสียหายในคดีนี้นะครับทางสอทนั้นก็จะดำเนินการรับแจ้งความสอบปากคำไว้นะครับก็ความผิดที่เกี่ยวข้องก็คือตามพรบคอมพิวเตอร์ก็คือการนำเข้าสื่อลามกอนาจารเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็จะมีประมวลกฎหมายอาญาที่เกี่ยวกับการผลิตทำเผยแพร่สื่อลามกอนาจารนะครับก็จะมีกฎหมายหลักๆอยู่2ตัวนะครับถ้าไปเกี่ยวข้องกับกฎหมายข้อไหนอีกเนี่ยเราก็จะดำเนินคดีทั้งหมดนะครับแต่ณขณะนี้เนี่ยผู้ต้องหาได้ถูกดำเนินคดีไปแล้วนะครับก็จะมีVJ ใช่ไหมครับ VJครับดาราชื่ออะไรนะดาราใช่ไหมดาราก่อนหน้านี้ก็ดีเจต้นหอมดีเจต้นบุ๋มต้นบุ๋มนัดดาดีเจต้นหอมดีเจต้นหอมนะครับแล้วก็จะมีน้องอายมาแล้วนะครับก็จะทยอยมาเรื่อยๆคือเดิมที่ผ่านที่มันเด็กก็คือตัวแบบทางนี้ว่าปฏิทินการดำเนินคดีของนี้ก็มีการดำเนินนะครับแต่ว่าตอนนี้ทางผู้ชายว่ามีลักษณะการกระทำที่มันต่างการที่น้องมาเป็นผู้เสียหายเพิ่มเติมเนี่ยมันจะเป็นอีกคดีหนึ่งนะครับว่าจะไปเพิ่มโทษกับคนร้ายบางทีถ้าเกิดเขาโดนเป็นเรื่องครั้งเดียวเนี่ยอาจจะไม่เข็ดไม่หลับจำเลยครับซึ่งพอมันต่างกันต่างเวลาก็จะเป็นเหตุเพิ่มโทษนี่ครับเดี๋ยวทางน้องร้อยเวรก็รับไปดำเนินการต่อครับน้องหมายได้ไหมครับว่าน้องไม่ได้ขอบคุณมากครับเชิญครับอาจารย์เดี๋ยวดำเนินให้เต็มที่นะครับขอบคุณมากครับนั้นก็พบว่าได้มีกลุ่มลับอยู่กลุ่มหนึ่งชื่อกลุ่มชุมชนช่างตัดเสื้อนะครับได้มีการโพสต์ในการขายภาพดารานักร้องอินฟลูเอนเซอร์นักแสดงชื่อดังต่างๆทั้งหมดเนี่ยรวมทั้งหมด 60,000 กว่าคลิป 60,000 กว่าภาพนะครับซึ่งมีการขายภาพละ50บาทครับแล้วก็มีการให้เช่าโปรแกรมในการตัดต่อด้วยเป็นโปรแกรมลักษณะของ AI หมายความว่าถ้าเอาภาพหน้าของดารามาเนี่ยแล้วก็ต้องการที่จะให้มีเป็นภาพโป๊ไซส์ขนาดไหนแบบไหนเนี่ย AI มันจะสร้างให้โดยอัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้นดารานักร้องอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆทั้งหมดของบ้านเราเนี่ยเท่าที่ตรวจเจอตอนนี้มีอยู่16รายนะครับแต่ละท่านนั้นก็เริ่มเดินทางทยอยมาแจ้งความกับที่สอทอนะครับก็ได้แก่คุณบุ๋มปนัดดาคุณดีเจต้นหอมนะครับน้องอายนะครับล่าสุดก็คือน้องไมค์นะครับก็เป็น4ท่านนะครับณขณะนี้เราได้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหาทั้งหมด2รายนะครับเป็นแบ่งหน้าที่การทำคนหนึ่งก็จะเป็นแอดมินในการให้เช่าให้โฆษณาอะไรต่างๆอีกคนนึงก็หาลูกค้านะครับแบ่งหน้าที่กันทำก็จับกุมได้ทั้ง2คนนะครับตอนนี้การดำเนินคดีครับทั้ง15ถึง16รายนะครับผมเราแยกเป็นคดียังไงครับพฤติกรรมของเขาคือว่าเขามีการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ในลักษณะของภาพลามกอนาจารมันก็จะผิดตามพรบคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็จะผิดประมวลกฎหมายอาญาที่เกี่ยวกับการทำเผยแพร่ผลิตสื่อลามกอนาจารก็จะผิดทั้งพรบคอมพิวเตอร์และประมวลกฎหมายอาญา2ฉบับหลักๆครับคดีนี้ถูกแยกออกเป็นทั้ง15สำนวนเลยไหมครับหรือว่าจะรวมคดีนี้เนี่ยเราต้องดูว่าถ้าอย่างผู้เสียหายเนี่ยซึ่งถูกกระทำต่างกรรมต่างวรรคเราก็จะแยกเป็นแต่ละคดีอย่างคุณบุ๋มก็เป็นคดีนึงดีเจต้นหอมก็เป็นคดีนึงน้องอายน้องไมค์ก็เป็นอีกคนละคดีมันจะทำให้ผู้ต้องหาเนี่ยถูกรับโทษหลายคดีนะครับไม่ใช่ว่าเอาไปรวมเป็นคดีเดียวแล้วก็รับโทษติดคุกแค่5-6เดือนออกมามากระทำความผิดอีกอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่เหมาะสมนะครับเพราะว่าความเสียหายมันเกิดขึ้นสูงมากครับการสืบสวนสอบสวนในการติดตามจับกลุ่มในเรื่องนี้ครับผม
เราสามารถติดตามจับกลุ่มพอพอก็เล่าคร่าวๆได้ไหมว่าพฤติการในการติดจับจับกลุ่มเนี่ยเราจะมีหน่วยงานของสอทนะครับทำเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตเซอร์วิลแลนซ์ก็คือว่าเราจะเข้าไปดูในโลกออนไลน์ทั้งหมดนะครับมีชุดสืบสวนบนออนไลน์จริงๆเพราะว่าอย่างเช่นมีการขายปืนออนไลน์นะครับเราจะเห็นเด็กช่างกลเนี่ยซื้อปืนมายิงกันเยอะแยะไปหมดเลยมีการขายออนไลน์ขายระเบิดก็มีตัดต่อภาพโป๊ภาพเปลือยดารงดารานักร้องอะไรโดนกันไปหมดเลยนะครับเราก็จะมีทีมงานพวกนี้เข้าไปแล้วก็เป็นเทคนิคของตำรวจนะครับว่าจะเข้าไปโดยรูปแบบอะไรเข้าไปแฝงตัวยังไงอะไรต่างๆพวกนี้ครับเพื่อจะดำเนินคดีกับเหล่ามิจฉาชีพพวกนี้ครับฝากเตือนกลุ่มมิจฉาชีพที่กำลังกระทำความผิดบนแบบโลกออนไลน์โลกโซเชียลอะไรเนี่ยครับพวกโลกไซเบอร์อย่างเงี้ยครับว่าเราเอาจริงกับเรื่องพวกนี้ยังไงครับในโลกออนไลน์เนี่ยมันมีการกระทำผิดแบบนี้เยอะมากโดยเฉพาะสมัยก่อนเนี่ยเราจะเห็นเป็นแค่คดีลักวิ่งชิงปล้นง่ายๆนะครับแต่ณขณะนี้โลกออนไลน์เนี่ยโดยเฉพาะแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะครับหลอกลงทุนหลอกให้ลักบ้างหลอกว่าเป็นนักข่าวช่อง3แล้วก็ส่งภาพนักข่าวช่อง3เนี่ยหลอกว่าตัวเองเป็นนักข่าวส่งไปหาผู้หลักผู้ใหญ่ที่เกษียณแล้วเนี่ยบางคนโดนไป16ล้านอย่างเงี้ยนะครับสำหรับเรื่องการหลอกลวงเนี่ยมันก็จะมีเยอะมากนะครับหลอกลวงได้หลายแบบอันนี้ก็เป็นรูปแบบหนึ่งคืออันนี้เป็นการค้าขายของแต่เป็นการขายของโดยผิดกฎหมายดีกว่าไม่ใช่เป็นภาพที่แท้จริงของดารานักร้องนักแสดงแต่เป็นภาพที่ถูกตัดต่อมาทำเพื่อการค้าก็จะผิดอีกข้อหาหนึ่งนะครับเพราะงั้นพวกนี้เยอะมากครับต้องแยกออกเป็นกลุ่มในการกระทำความผิดแล้วเราก็จะมีทีมงานไปสืบสวนหาตัวพวกนี้มาครับท่านครับหลักการขยายผลจับกลุ่มสองคนเนี่ยครับตอนนี้มีพบว่ามีใครเป็นแนวร่วมเพิ่มเติมเราณขณะเนี้ยยังไม่มีแนวร่วมเพิ่มแต่เรารู้ว่ามันมีกลุ่มอีกหลายกลุ่มที่ทำแบบนี้นะครับต้องขออนุญาตเก็บไว้เป็นความลับหน่อยเดี๋ยวจับมาแล้วจะเชิญพี่น้องสื่อมวลชนมาดูกันอีกทีนะครับมีเยอะครับมีเยอะครับแต่กลุ่มนี้จบแล้วครับสองรายนี้จบแล้วมีผู้เข้ามาดูทั้งหมด120,000รายที่เข้ามาดูในเป็นสมาชิกพวกนี้เข้ามาดูนี่เสียหรือเปล่าเข้ามาดูไม่เสียครับแต่ว่าถ้าซื้อของอ่ะเสียภาพละ50บาทแล้วส่วนใหญ่เขาเอาภาพพวกนี้ไปทำอะไรภาพที่ตัดต่อเรียบร้อยแล้วมาโพสต์อย่างนี้แหละครับซึ่งจริงๆมันก็มีหลายๆอย่างมีนักร้องบางท่านก็โดนไอ้นี่เป็นของจริงเลยเป็นวิดีโอเขามีนะครับแต่ว่าบางท่านไม่ประสงค์ที่จะดำเนินคดีเนื่องจากว่าเกิดความเสียหายแต่ขอให้ตำรวจช่วยจับให้หน่อยเราก็จับให้แต่ว่าอาจจะนำเสนอไม่ได้เพราะว่าเป็นสิทธิส่วนตัวของท่านนะครับกลุ่มพวกนี้เมื่อซื้อเสียเงินแล้วครับเขาจะเข้าไปในรูปแบบไหนรูปแบบกลุ่มไลน์รูปแบบกลุ่มเฟซบุ๊กในการสมัครเป็นสมาชิกเข้าไปในรูปแบบไหนครับกลุ่มพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นเหมือนกลุ่มลับของพวกเนี้ยพวกนี้จะมีพฤติกรรมที่แปลกบางคนชอบดูภาพโป๊เขาก็ชวนกันเนี่ยมันก็ปากต่อปากให้เข้ามาดูภาพโป๊ว่าไอ้กลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มขายเฉพาะภาพโป๊นะครับมันก็จะชวนเข้ามาอย่างปืนเนี่ยที่เราไปจับปืนเนี่ยปืนนี่ก็เป็นหมื่นเหมือนกันชอบเล่นปืนชอบโชว์ปืนชอบใช้อาวุธมันก็จะเป็นกลุ่มลับที่เกี่ยวกับเรื่องปืนนะครับแต่กลุ่มเรื่องเนี้ยเกี่ยวกับทางเซ็กเนี่ยประมาณ120,000สำหรับรายนี้นะครับก็ยังมีอีกเยอะครับที่กำลังไล่ล่ากันอยู่หมายความว่าเขาขายในแพลตฟอร์มอะไรครับในจังหวัดเฟซบุ๊กไลน์หรืออะไรครับเป็นกลุ่มลับใน VK ครับใน VK ทาง VK เนี่ยจะมีช่องชื่อรบกวนตัดออกให้ทีก่อนพออยู่ในช่องนี้เรียบร้อยเวลาจะซื้อขายจะไปเป็นมีกลุ่มแยกขึ้นมาที่ว่าเป็นชุมชนชาติเสื้ออันนี้ก็จะมีการรับจ้างมีการเขามีการขายผ่านทาง VK นะครับแล้วก็พอตกลงอะไรกันเสร็จก็ตัดไปที่กลุ่มช่างตัดเสื้อของเขาไอ้ช่างตัดเสื้อเขาเนี่ยคือได้ทุกอย่างอย่างเช่นว่าต้องการจะเช่าโปรแกรมเนี่ยไปตัดต่อเองก็ได้นะครับคือเช่าโปรแกรม AI เนี่ยในราคา300บาทต่อวันแล้วก็ไปเอาหน้าดารานักร้องคนไหนมาก็ได้แล้วก็กำหนดไซส์ขนาดต้องการหุ่นแบบไหน AI จะสร้างให้หมด
นะครับสี่สิบหกสี่สิบหกครับไม่ใช่16สี่สิบหกคนนะครับไม่ใช่16สี่สิบหกคนอันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นหรือว่าจะมีเพิ่มจริงๆเรารู้หมดแล้วนะครับ46คนเป็นใครแต่ว่าเราคงบอกไม่ได้อยู่ที่เดี๋ยวเสียชื่อเสียงของดารานักร้องส่วนใหญ่ดารามีนอกเหนือจากนี้อีกไหมนอกจากสี่ท่านเนี่ยค่ะนอกจากสี่ท่านเนี่ยก็นี่แหละครับดารานักร้องอินฟลูเอนเซอร์ดังๆเนี่ยทั้งหมด46คนแต่ประสงค์ที่จะแสดงตัวแค่4คนณขณะนี้นะครับใน46คนที่มีดาราก็เป็นชั้นยำหน้าเบอร์ใหญ่เลยแน่นอนครับแน่นอนมีแน่นอนครับระดับนางเอกเปิดไปรู้จักทุกคนใช่ไหมใช่ครับถูกครับเพราะว่าถ้าเปิดไปรู้เนี่ยคือกลุ่มพวกนี้เขาก็ต้องหาคนที่มีชื่อเสียงดีกว่ามีชื่อเสียงมาพอเปิดปึ้งเนี่ยโอ้เขาจะขายได้ดีครับแต่ขออนุญาตไม่บอกไม่ได้จริงนะครับจะถือว่าเป็นการเผยแพร่ต่อแล้วก็มีคนที่ซื้อที่ทำต่อไปจะมีความเป็นไปได้ถ้าซื้อไปแล้วไปทำต่อส่งต่อเนี่ยมันจะมีพ.ร.บ.คอมครับถ้าไปส่งต่อก็ผิดส่งต่อถ้าไปขายต่อก็ผิดขายต่อแล้วถ้าซื้อไปเก็บไปเฉยๆเก็บไปเฉยๆก็เก็บไปเฉยๆถ้าไม่ได้ทำอะไรใช่ไหมครับก็เอามาเป็นพยานเอามาเป็นการมาสอบปากคำไว้แล้วค่อยขยายผลต่ออีกทีว่าเขาจะมีความผิดอะไรต่อแต่ส่วนมากคงไม่เอามาเก็บเฉยๆหรอกครับพวกนี้จะมักจะส่งต่อแค่ forward ก็ผิดแล้วครับเป็นในที่มันเรียนในกลุ่มชุมชนปักเสื้ออะไรเนี่ยค่ะรายนี้เท่าไหร่นะเอา300,000กว่ากับ 500,000 กว่ากลุ่มนี้พี่เดี๋ยวก่อน VK ใช่ไหมครับพอสมมุติผมซื้อจาก VK เสร็จแล้วอ่ะเขาจะเชิญไปในกลุ่มเป็นกลุ่มในแอป VK เหมือนกันเหรอครับVK เป็นแอปพลิเคชันใช่ครับแล้วเขาให้เราไปกลุ่มไหนต่อกลุ่มห้องตัดเสื้อนะครับใช่ครับใช่กลุ่มไลน์หรือกลุ่ม VK เหมือนกันกลุ่มไลน์กลุ่มไลน์ชื่อใช้ VK เนี่ยไปเชิญชวนใช่ครับใช่ครับจะแยกเข้าไปในกลุ่มไลน์ใช่ครับถูกครับเขาประธานท่องครับเป็นในกลุ่ม VK เนี่ยแต่เป็นอีกกลุ่มลับของ VK อีกทีนึงเหมือนเป็นกลุ่ม VIP ครับกลุ่มใช่ที่มันต้องกดแอดมินกดลับที่จะเป็นสมาชิกกลุ่มได้ใช่เรื่องของการเช่าที่เห็นที่เมื่อกี้ท่านว่าเช่าวันละ300บาทนี่พอเช่าเสร็จปุ๊บใครก็สามารถเอารูปใส่ได้หมดตลอดทั้งวันเป็นชั่วโมงเลยของเขาอย่างนี้เลยประกาศช่วยขยายผลตรงคำว่าเช่าเขาคิดเป็นวันใช่ไหมเขาคิดเป็นวันก็คือเหมือนออก username password ครับให้ใช้1วันแอดมินก็มีหน้าที่ตรวจสอบครบ1วันแล้วก็ตัดสิทธิ์ชื่อ username password นี้ไปครับถ้าจะเช่าต่ออีกวันก็จ่ายเพิ่มอีก300ก็เปิด username password ให้ใช้ใหม่ถ้าเกิดว่าคนที่เช่าตัวแอปพลิเคชัน AI ตัวนี้ที่ไปทำภาพออกมาจะเอารูปไปทำกี่รูปก็ได้ถูกไหมฮะถูกต้องครับถูกต้องเคยเห็นรูปพระไหมครับรูปพระที่มีดีกีตาร์กินเหล้าแค่คีย์คำว่าพระแล้วก็เล่นดนตรีแล้วก็มีผู้หญิงเข้าไปมันก็จะเมิร์ดภาพทั้งหมดมีทั้งพระนั่งกินเหล้าแต่มีผู้หญิงด้านข้างอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือ AI มันเก่งถึงขนาดนั้นแล้วเขาก็จะเอาภาพพวกนี้เนี่ยไปขายทีใช่ครับใช่ครับถูกครับคือสมมติผมเป็นคนที่จะไปเช่านะก็ทักไปอยู่ในกลุ่มลับสมัครก่อนสมัครเป็นสมาชิกแล้วผมก็แค่ส่งรูปไปให้แล้วเขาจะทำให้หรือว่าเราเขาสามารถเข้าไปทำเองได้เลยครับถ้าเช่าโปรแกรมเนี่ยเราทำสามารถทำเองได้เลยถ้าเช่าโปรแกรมนะ300บาทต่อวันแต่ถ้าชอบรูปไหนก็ชี้ว่ารูปนี้1 2 3 4รูปละ50บาท10รูปก็เอามา500มีทั้งซื้อขายแล้วก็มีทั้งชอบโปรแกรมใช่ครับถูกต้องโปรแกรมตอนนี้ถูกปิดไปแล้วถูกมั้ยปิดแล้วครับชื่อโปรแกรมอะไรครับชื่อโปรแกรมครับโปรแกรมที่เอามาใช้เขาไม่มีชื่อครับไม่ได้มีชื่อครับเพราะเป็นโปรแกรมที่โปรแกรมเมอร์นี่ออกแบบเองทำเองขึ้นมาครับไม่ได้มีแบบเป็นโปรแกรมขายแอปพลิเคชันอะไรก็เป็นเหมือนคลิกลิงก์เข้าไปใช่ครับเป็นคลิกลิงก์เข้าไปแล้วก็ไปทำในเหมือนไปทำในหน้าเว็บใช่ไปทำในหน้าเว็บเขาตัวหน้าการคล้ายๆพวก Photoshop พวกอะไรเงี้ยครับแต่เขามีการออกแบบที่เป็นเฉพาะ
เหมือนเป็นเหมือนเป็นโปรแกรมออนไลน์เราไม่จำเป็นต้องโหลดลงในมือถือหรือในคอมครับเป็นโปรแกรมออนไลน์ที่สามารถที่จะทำเข้าไปใน AI นั้นใช่ครับโปรแกรมก็จะมีเซิร์ฟเวอร์ของเขาครับแล้วก็ยิงเข้าหาเซิร์ฟเวอร์งั้นถ้าบอกว่าพอเราเช่าสกู๊ปเราจะได้ยูเซอร์ของเขาที่เขาให้เรามาเพื่อที่เราล็อกอินเข้าไปแล้วเราก็เอารูปพวกนั้นน่ะใส่เข้าไปในโปรแกรมนี้ได้แล้วรูปตัวนั้นก็จะเข้ามาในอินบ็อกซ์ของเราแล้วก็รูปนั้นไปขายที่ถูกต้องมั้ยประมาณแบบนี้ depend on ว่าคนที่เขาเช่าเขาจะไปทําอะไรอาจจะขายก็ได้หรือเขาจะเก็บส่วนตัวดูอะไรอย่างเงี้ยล่ะแต่ในลักษณะก็ประมาณแบบนี้ครับจริงๆแล้วบางทีเหมือนอาจจะมีคู่กรณีครับเราโกรธแค้นกับคนนี้เราก็เอารูปไอ้คนเนี้ยมาอย่างเงี้ยครับตัดต่อภาพโปแล้วก็ปล่อยเลยส่วนคนที่จะเอาไปใช้ทำอะไรแล้วก็ต้องสืบหากระทำความผิดใช่ครับว่าเขาไปทำความผิดต่อหรือเปล่าตอนนี้พบว่าคนที่ซื้อไปปล่อยต่อคนนักทำการสืบสวนตอนนี้กำลังขยายผลอยู่พี่ครับด้วยความรบกวนฮะพอดีสื่อทีวีครับอยากได้พอมีภาพหน้าโปรแกรมที่พี่พอแคปมาไว้ไหมครับขออินเสิร์ตมีครับแต่เอาตรงๆไม่ขออนุญาตไม่ดีกว่ามันเดี๋ยวมันไปเผยแพร่เกิดมีคนมาเห็นนำไปใช้ต่อหรือออกแบบโปรแกรมลักษณะเดียวกันขึ้นมามันการเป็นการขยายความเสียหายครับเป็นหน้าผู้ต้องหาก่อนฆ่าตา